อนนี้นะคะเติมพลังก่อนเดียวนะติ๊กแต๊กไรเวย์เดี๋ยวแวะกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อวันนี้มากับพี่นุ้ยพี่ต้นจากเพจนะไปบ้าละไปบ้าละเทคอาทิตย์วิทย์มีแนะนำรองเท้าผ้าใบนะครับผมอย่าใส่รองเท้าแตะสวัสดีครับถนนลูกรังยางมะตอยนะครับวันนี้พามาชมซิกแซกไรเวย์นะครับก็อยู่หลังจากบูมัลเทนนะครับมาดูจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นรางรถไฟตรงนี้ที่ปิดบริการไปแล้วแล้วก็มีด้านล่างเส้นทางแล้วก็ลงไปด้านล่างก็ยังมีการที่เป็นรถไฟสามแยกของเซาเบลนะครับรูปสวยๆบรรยากาศก็กำลังดีครับไม่ร้อนมากนำให้มานะครับไม่ไกลอย่างที่นี่นะครับขับรถ2ชั่วโมงก็จอดรถแล้วก็เดินมาแป๊บเดียวครับประมาณ10นาทีเหมาะสำหรับถ่ายรูปสวยๆลงโปรไฟล์เส้นทางที่ไฟต่างๆนะครับเราก็ยังพบร่องรอยของไฟป่านะครับจากที่เห็นในข่าวนะครับออสเตรเลียก็มาเจอกับภัยพิบัติไฟป่าระยะหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็ธรรมชาติก็กำลังฟื้นฟูนะครับผมก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งเป็นธรรมชาติมองจากจุดนี้เราจะเห็นทันเนลนะครับตรงนู้นนะครับก็เป็นอุโมงค์นะครับอุโมงค์ของทางรถไฟด้านล่าง1ใน10อุโมงค์นะครับของสิงคโปร์แล้วก็มองเห็นเราจะไปกันต้องถนนลูกรังยางมะตอยนะวันนี้มากับเพจ Take a trip with me ครับหนุ่ยต้นนะครับมาด้วยกันติดตามเพจได้นะครับพาเที่ยวในออสเตรเลียนะครับผมพบกับไทยกับฟางนะรีวิวก็เดี๋ยวจะรีวิวที่ท่องเที่ยวสวยติดตามนะครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ถนนลูกรังยางมะตอยนะวันนี้มันจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะครับมาดูกัน Deep in the shadows I know it's hard to put one foot
put in front of the other. So far is the echo. When do we start? ตรงนี้ก็เป็นZigZag Railway Station นะครับก็จะมีซากรถไฟเก่านะครับที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะก็สามารถมาถ่ายรูปได้นะครับก็เป็นอาร์ตนะครับมีชื่อบ้างอันนี้ก็พามาตรงโมงนะครับที่โมงแรกนะครับZigZag Railway Station no more hayJust admit that you're just afraid. Time to let go.